สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ FC สวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมี Elephant Thailand อันนี้มาตัดสับปะรดช่วยพ่อครับแต่เช้าเช้าเพิ่งกลับมาแวะมาดูแม่คำสร้อยครับนี่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับก็ไม่มีแขกเหมือนเดิมครับอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาแม่คำสร้อยหลังนั้นก็เป็นวิวของโรงแรมต่างๆครับก็ไม่รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาพักหรือเปล่าก็คงจะได้รับผลกระทบเหมือนกันแหละครับเหมือนกับพี่น้องชาวช้างนะครับแม่คำสร้อยคุณพ่อก็ดูแลเป็นอย่างดีครับอ้วนมากเลยเต้ยจ๋าเต้ยจ๋าจ๋าก่อนจ๋าก่อนจ๋าเร็วเฮ้ยเฮ้ยดูครับอ้วนกลมเลยครับนึกว่าท้องเหรอครับไม่ได้ท้องครับท้องแต่แม่น้องมากมีครับท้องแต่โบมานี่คุณพ่อก็ดูแลอยู่ครับเพราะว่าของครอบครัวมากมีอยู่4เชือกครับแต่ว่าอยู่ผมดูแลอยู่3เชือกคุณพ่อดูแลเชือกเดียวเพราะว่าอายุเยอะแล้วดูแลไม่ไหวแบ่งเบาภาระแกไปดูแลครับครับแม่คำสร้อยอ้วนมากครับเฮ้ยจ๊ะจ๊ะเฮ้ยเนี่ยครับหางเป็นเชื้อราก็ทายาอยู่ครับเอ๊ดูอ่ะเอาหางตีใส่เสียงเสียงก่อนเฮ้ยอุ๊กันเร็วไหนลองยังไงโอ้โหอุ๊กนี่ครับแม่คำสร้อยครับอยู่กับเรามานานแล้ว20ปี20กว่าปีได้ครับนิสัยดีแม่คำสร้อยเป็นมิตรกับทุกคนครับนี่มาเดินดูคุณยายบัวทองครับยายบัวทองเป็นช้างของลุงเนี่ยครับก็อ้วนดีครับอ้วนดีเหมือนกันแต่ว่าคุณยายตาไม่ดีครับดูครับข้างซ้ายเนี่ยตาบอดแล้วก็ครับผมเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเธออยู่ไปตาบอดไม่เข้าใจเป็นอะไรเหมือนกันตาอักเสบไปอักเสบมาก็ตาบอดนะครับพี่ๆควานแม่ควานก็ปลูกผักสวนครัวครับปลูกฟักทองปลูกเนี่ยครับกำลังสวยครับสวยงามผักที่ถ่ายให้ดูวันนั้นครับนี่ครับมาดูอีกรอบเนี่ยต้นใหญ่แล้วครับปลูกพอได้กินครับไม่ต้องไปซื้อเขาเพราะว่าไม่มีรายได้อะไรแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ครับต้องอยู่ให้เป็นต้องดูแลตัวเองเนี่ยครับมีโอกาสมาก็จะได้ถ่ายให้แม่ๆ FC ผู้ใหญ่ใจดีได้รับชมครับแม่คำสร้อยอ้วนมากเลยไม่ได้ทำงานอ้วนเลยครับกินครับดูยกขาเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นด้วยเล่นได้อย่าเตะเด้อดูครับดูไหนดูขาหน่อยไหนดูเร็วเร็วอ้วนมากครับพ่อเลี้ยงดีเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปเกี่ยวหญ้าต่อครับหาหญ้าให้เด็กๆที่สวนนกนุชครับรอกินหญ้าอยู่นี่ครับยังมีช้างตกงานอยู่เยอะแยะเลยครับในนี้
มีเยอะแยะมากมายเนี่ยครับฟานก็ปลูกพริกปลูกอะไรไปเรื่อยพอได้กินครับไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยครับคุณพ่อขับรถสับปะรดมาลงแหละผมว่าจะไปขับมาขับมาลงเราจะไปเกี่ยวหญ้าแล้วครับเนี่ยรถสับปะรดไปตัดมาเมื่อเช้าตื่นไปได้3:00กว่าเพิ่งมาถึงก็ดูแลกันไปครับช่วงที่ว่ามันไม่มีลูกค้าเราก็ดูแลกันไปแม่ๆผู้ใหญ่ใจดีอยากแวะเข้ามาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวช้างก็มาเยี่ยมได้นะครับเพราะว่าพี่น้องช้างก็ไม่มีรายได้อะไรมาเยี่ยมชมความน่ารักได้ครับซื้ออ้อยซื้อกล้วยมาฝากน้องช้างก็ได้ครับจับมือจับมือจับมืออีจับมือจับมือจับมืออีโอ้ยเดินไปดูสับปะรดครับเพื่อที่ตัดมาเมื่อเช้าเมื่อ2-3วันที่แล้วพัทยาฝนตกครับก็หญ้าก็เริ่มเขียวๆขึ้นมาก็พอหาได้พอหาให้ช้างกินได้ครับไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หญ้าที่ปลูกไว้ก็มีอยู่บ้างครับวันนี้จะตัดหญ้าที่ปลูกไว้ไปแล้วก็ไปหาหญ้าเล็กให้น้องมากมีกินต้นใหญ่ก็ให้พวกแม่ๆกับป้าเขานี่ครับเป็นสับปะรดที่ตัดมาเมื่อเช้าถึงไปได้ดึกครับต้นก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ก็ว่าหาพอให้ได้ช้างได้กินอยู่ครับถ่ายวีดีโอเนี่ยครับไปตัดมาเมื่อเช้านี่คุณพ่อมาลงครับอายุเยอะแล้วครับ60กว่าแล้วแต่ว่ายังไม่เกษียณครับเกษียณไม่ได้ก็ยังดูแลกันไปยิ่งไม่มีลูกค้าแล้วก็ยิ่งต้องทำเองครับทำเองทุกอย่างครับไม่มีนักท่องเที่ยวมาจับรถครับฝากแม่ๆ FC เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อเอาสับรถลงก่อนครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมี Eleven Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับ